ก็สวัสดีว่าที่ข้าราชการครูทุกคนนะครับชาวเอกคณิตศาสตร์ก็อยู่ในส่วนของการเฉลยละเอียดข้อสอบกรณีพิเศษ62นะครับข้อนี้โจทย์ถามว่าจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดพอน้องเห็นอย่างนี้นะครับแล้วยิ่งเห็นแบบยูนิเวิร์สหรือเห็นขอบเขตคำตอบในโจทย์เนี่ยน้องจะต้องไฮไลท์ไว้เลยการพลาดนะครับใครที่ไม่พลาดก็ดีไปนะครับใครที่พลาดเนี่ยใครเคยพลาดเนี่ยจะรู้ว่าตรงนี้สำคัญมากๆนะครับ1แต้ม2แต้มเนี่ยนะครับจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดที่สอดคล้องกับสมการตัวนี้น้องลองแก้ตัวนี้มาก่อนนี่แก้ตัวนี้ออกมาก่อนครับแก้พร้อมกันนะครับย้ายข้างปกติเนาะอันนี้ไม่ได้ยากอะไรนะครับ4อาจารย์ขออนุญาตไปย้ายไปข้างนู้นจะได้ไม่ติดลบนะฮะเพราะนั้น4ลบออก5ลบออก4จะเหลือ x นะครับ3ขออนุญาตไปย้ายไปข้างนู้นเป็น8ครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ x มากกว่าเท่ากับ8แต่โจทย์ไม่ได้ถามว่ามันตอบคำตอบมีอะไรบ้างนะครับโจทย์ถามจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดนะครับน้อยที่สุดเพราะนั้นข้อนี้ x คือมากกว่าเท่ากับ8เพราะนั้นจำนวนเต็มที่มากกว่าเท่ากับ8เนี่ยที่น้อยที่สุดอ่ะคำตอบคือ8ถ้วนเห็นไหมนะครับมันจะมีผลต่อคำตอบพวกเรานะเพราะนั้นให้ระวังตรงคำนี้ไว้นะครับระวังเงื่อนไขให้เยอะๆในการทำข้อสอบวิชาเอกของเรานะครับ